มันเลยกลายเป็นกระทบกับชีวิตอย่างเนี้ยผู้หญิงคนนี้ขอ,อนิดนึงนะที่ระยองน่าเห็นใจมากคือเธอมีปุ่มตามตัวคุณผู้ชมเธอเป็นเท้าแสนปมคือเราดูก็กทราบลักษณะอย่างนี้คือเท้าแสนปมแต่ปรากฏพอข่าวฟีดาลิงออกมาอยู่ในสังคมแทบไม่ได้เลยคือคนเนี่ยเหมือนแสดงอาการรางัรงเกียจรังเกียจและไม่เข้าใจแต่ถ้าเพื่อนบ้านเห็นมา20ปีแล้ว ก็เข้าใจเธอแต่มันก็มีบางคนที่อยู่ในชุมชนน่ะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไงคะว่าเนี่ยมาดูหน่อยมาดูหน่อยคนนี้เป็นฝีดาดลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแหละรครับมันเลยทําให้เกิดลักษณะแบบนี้เราก็คือคุณผู้ชมมันแตกต่างกันมากระหว่างฝีดาดลิงกับเ<ฆ>นี่ยครับลักษณะของโรคเท้าแสนผมซึ่งจะมีทั้งตัวทีนี้ผมนิดนึงนะไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วเอาข้อมูลมาย้ํากับคุณผู้ชมหน่อยจากคุณหมอหนาลืมมนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมการแพทย์ลักษณะการติดอะตูน<ฆ>คือคุณหมอบอกอย่างนี้นะฮะถ้าสมมุติว่่่าาาตััววเรไมมีีบแผผลทิหน การสัมผัสเนี่ยสมมติเราไปเจอเชื้อสมมติเชื้อมันไปอยู่บนลูกบิดหรือไปอยู่บนอะไรก็ตามการสัมผัสโดยที่ไม่ได้ล้างมือเมื่อไม่ได้ล้างมือมันอาจจะเข้ามาในร่างกายได้และมันอาจจะเป็นตุ่มหนองตามคอหรือตามอวัยวะส่วนอื่นๆได้เข้าได้แต่ถ้ามีแผลมันเข้าได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีแผลก็คือมันจะเข้าผ่านทางปากก็ได้ผ่านทางตาก็ได้แล้วไปเกิดตุ่มหนองในบริเวณอื่นก็ได้ดังนั้นง่ายที่สุดเลยคือล้างมือ สบู่ธรรมดาก็ฆ่าเชื้อได้แล้วคุณผู้ชมครับสบู่ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องแอลกอฮอล์นะฮะ,ฮะอ่ะก็ย้ำตรงนี้ให้เข้าใจโดยทั่วกันต้องกันไปในตัวเลยนะคะทั้งฝีดัดลิงทั้งโควิดนะคะ